ประเพณีลือก้องทองโบราณย่านผ้าสิ้นถิ่นมรดกโลกอำเภอศรีสัชนาลัยตั้งตามชื่อเดิมของเมืองศรีสัชนาลัยซึ่งเป็นเมืองโบราณมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยในปี2441ยุคการปฏิรูประบบราชการทางราชการจัดตั้งอำเภอดงที่บ้านปลายนาหมู่ที่3ตำบลบ้านตึกในปัจจุบันแต่การคมนาคมไม่สะดวกจึงย้ายที่ว่าการอำเภอดงไปยังบ้านป่างิ้วตำบลป่างิ้วฝั่งตะวันออกริมแม่น้ำยมและต่อมามีผู้ร้ายเข้าปล้นและเผาที่ว่าการอำเภอดงจึงได้มีการย้ายที่ว่าการอำเภอมาที่บ้านหาดเซี่ยวในปี2482กระทรวงมหาดไทยจึงเปลี่ยนชื่ออำเภอหาดเซี่ยวเป็นอำเภอศรีสัชนาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ในเขตอำเภอนี้ซึ่งมีเมืองโบราณศรีสัชนาลัยตามหลักฐานประวัติศาสตร์ในสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยาขนาดพื้นที่เนื้อที่ประมาณ 1,259,375 ไร่หรือประมาณ 2,051 ตารางกิโลเมตรคิดเป็นร้อยละประมาณ 31.5 ของพื้นที่จังหวัดหรือใหญ่ที่สุดในจังหวัดโดยแบ่งเป็นพื้นที่ราบประมาณ 699,581 ไร่เป็นภูเขาประมาณ 541,374 ไร่และพื้นน้ำประมาณ 18,420 ไร่ทางด้านเหนือและตะวันตกเป็นภูเขาสูงถึงต่ำสลับกันไปมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำยมไหลจากเหนือลงใต้ผ่านตอนกลางของอำเภอรวมความยาวที่ไหลผ่านอำเภอศรีสัชนาลัยประมาณ80กิโลเมตรส่วนทางด้านใต้และตอนกลางของอำเภอเป็นที่ราบลุ่มอำเภอศรีสัชนาลัยแบ่งเขตการปกครองท้องที่ออกเป็น11ตำบล134หมู่บ้านและแบ่งเขตการปกครองท้องถิ่นออกเป็น10องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแยกเป็นเทศบาลเมือง1แห่งเทศบาลตำบล1แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล8แห่งอำเภอศรีสัชนาลัยนำโดยนายสมพงษ์ชมชัยนายอำเภอศรีสัชนาลัยและภายใต้การอำนวยการของนายสุชาติธีคสุขผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยมีเป้าหมายในการพัฒนาอำเภอเพื่อให้ศรีสัชนาลัยมั่นคงทางอาหารมั่งคั่งทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยขับเคลื่อน 1. โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานอำเภอศรีสัชนาลัยได้แต่งตั้งคณะทำงานในระดับต่างๆแบ่งเป็นระดับอำเภอระดับตำบลและระดับหมู่บ้านเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขในพื้นที่ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนอำเภอศรีสัชนาลัยมั่นคงทางอาหารมั่งคั่งทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยผ่านโครงการสร้างตลาดกลางหรือตลาดหิมยมเป็นแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนผลผลิตที่เกิดขึ้นในชุมชนและสินค้าโอท็อปอีกหนึ่งโครงการคือบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดผังภูมิสังคมการบริหารจัดการต้นน้ำของอำเภอศรีสัชนาลัยและการทำฝ่ายต้นน้ำหรือฝ่ายแม้วบริเวณลำธารขนาดเล็กหรือต้นน้ำหรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงให้สามารถกักตะกอนอยู่ได้และหากช่วงที่น้ำไหลแรงก็สามารถชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลงและกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไปทับถมยังลำน้ำตอนล่างซึ่งเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยจะมีการดำเนินการจัดทำฝายให้ทั่วทั้งอำเภอจำนวน 3,000 ฝายซึ่งขณะนี้ได้จัดทำไปมากกว่า 1,000 ฝายและต้องแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้สิ่งที่ดำเนินการที่ผ่านมาและประสบผลสำเร็จคือการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลได้ดำเนินการทั้งอำเภอจำนวน94แปลงปัจจุบันสามารถกักเก็บน้ำได้จำนวน 150,000 ลูกบาทเมตรซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ทำให้เกิดการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในด้านการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนอำเภอศรีสัชนาลัยได้เป็นอย่างดี 2. การขับเคลื่อนโครงการ1ตำบล1หมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาอ
อำเภอศรีสัชนาลัยได้กำหนดเป้าหมายโดยยึดหลักการพัฒนายั่งยืน SDGs ของสหประชาชาติเป็นแนวทางในการทำงานแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนโดยคัดเลือกจาก11ตำบล134หมู่บ้านคัดเลือกมาจนได้11หมู่บ้านยั่งยืนโดยคัดเลือกจากหมู่บ้านที่ตกเกณฑ์กชช. 2คและจากการประชาคมโดยมีแนวทางในการทำงานแก้ปัญหาให้กับประชาชนมีกระบวนการทำงานโดยเริ่มต้นจากการจัดเวทีประชาคมในระดับหมู่บ้านให้ชุมชนช่วยกันวิเคราะห์สภาพปัญหาศักยภาพขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ปัญหานำไปสู่การปรับปรุงแผนชุมชนให้ประชาชนร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมทำและร่วมรับประโยชน์จากหลักการมีส่วนร่วมเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกทั้งยังส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในระดับครัวเรือนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารผ่านโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันและบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองโดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนทุกครัวเรือนและโครงการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหรือพชอ.โดยสาธารณสุขอำเภอและทุกภาคส่วนได้กำหนดเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาสำคัญของอำเภอคือการฆ่าตัวตายสำเร็จในประชาชนมากเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดสุโขทัยและเขตสุขภาพที่2และเป็นอันดับที่7ของประเทศจากปัญหาดังกล่าวทางคณะกรรมการพชอ.ได้กำหนดเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาสำคัญของอำเภอเพื่อให้ทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชนเองเมื่อดำเนินการครบ1ปีมีการประเมินผลพบว่าอัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จลดลงแสดงถึงคุณภาพชีวิตของคนศรีสัชนาลัยที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผลความสำเร็จในการดำเนินโครงการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก7ภาคีเครือข่ายในการบูรณาการแผนชุมชนขับเคลื่อนแผนชุมชนติดตามและประเมินผลร่วมกันภายใต้การบูรณาการการขับเคลื่อนหมู่บ้านรุ่งอรุณแห่งความสุขอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครบทุกมิติไปพร้อมกัน 3. โครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดประจำปีงบประมาณ2566อำเภอศรีสัชนาลัยได้จัดโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพสังคมจังหวัดประจำปีงบประมาณ2566โดยมี4ขั้นตอนดังนี้ 1. การป้องกันการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมผ่านกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินในการส่งเสริมชุมชนดูแลชุมชนโดยชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งภายในชุมชนขยายสู่ชุมชนอื่นๆนอกจากนี้อำเภอศรีสัชนาลัยยังมีโครงการจากภาคีเครือข่าย To Be Number One โครงการ To Be Number Oneเป็นโครงการที่ให้โอกาสกับเยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านที่ดีของตนเองพัฒนาตนเองมีจิตใจในการอาสาช่วยเหลือผู้อื่นทำประโยชน์เพื่อชุมชนและจังหวัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยป้องกันที่ต้นเหตุอย่างแท้จริงเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในการป้องกันปัญหายาเสพติดปัจจุบันอำเภอศรีสัชนาลัยมีชมรม To Be Number One ครบ134หมู่บ้านและได้รับรางวัลระดับประเทศได้แก่ประเภทอำเภอ To Be Number One ประเภทชุมชน To Be Number One ชุมชนดอยไก่เขียตำบลป่างิ้วประเภทสถานศึกษา To Be Number One โรงเรียนเมืองเฉลียงและวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยและได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการดำเนินงาน To Be Number One นายนิทัศน์รัตนนินอมรผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ราก 2. ปราบปรามจากการทำงานของสถานีตำรวจภูธรศรีสัชนาลัยและสถานีตำรวจภูธรบ้านแก่งมีการสกัดกั้นยาเสพติดเพื่อไม่ให้มีการลักลอบนำเข้าจากแหล่งผลิตยาเสพติดและจัดตั้งชุดปฏิบัติการเพื่อสืบสวนขยายผลร่วมปฏิบัติการกับหน่วยงานด้านยาเสพติดเพื่อขยายผลปราบปรามกลุ่มเครือข่ายการค้ายาเสพติดมีการเฝ้าระวังการซื้อขายยาเสพติดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และจัดทำเป็นฐานข้อมูลการแพร่ระบาดของยาเสพติดและนำมาตรการทางกฎหมายบังคับใช้ 3. บำบัดอำเภอศรีสัชนาลัยได้สำรวจและรวบรวมรายชื่อผู้เสพยาเสพติดและผู้ขายยาเสพติดในพื้นที่ตำบลและหมู่บ้านอย่างเร่งด่วนโดยผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเป็นบุคคลที่จะต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาและป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อของยาเสพติดโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนและในสังคมอำเภอศรีสัชนาลัยจึงได้ดำเนินการโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดประจำปีงบประมาณ2566รุ่นที่1อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยระหว่างวันที่29มีนาคมถึง12เมษายนพ.ศ. 2566และรุ่นที่2อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง5มิถุนายนพ.ศ. 2566ณอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัยตำบลบ้านแก่งอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยและได้มีการติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคมอย่างต่อเนื่อง 4. ฟื้นฟูอำเภอศรีสัชนาลัยมีการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูและคัดกรองผู้เสี่ยงยาเสพติดครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน10ศูนย์ส่งเสริมผู้ที่ผ่านการอบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพสังคมดำเนินการให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่ผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคมที่ร้องขอรวมทั้งเป็นกรณีที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยไม่กลับมากระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอีกผมและชาวอำเภอศรีสัชนาลัยพร้อมจะขับเคลื่อนงานเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมให้ทุกหมู่บ้านและชุมชนก้าวสู่อำเภอนำร่องบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการและสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนตลอดไปศรีสัชนาลัยเมืองคนดี1อำเภอ100ทีมงาน3พลังสร้างความสำเร็จ